สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกแล้ว1ชิ้นฮะเพิ่งส่งมาเมื่อครู่นี้เองตัวนี้ผมสั่งมาจากต่างประเทศนะครับส่งมาจากสิงคโปร์นะครับก็เป็นโทรศัพท์มือถืออีกยี่ห้อหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับคือเป็นสลักโฟนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่มีความถึกอึดทนนะฮะก็แพ็กเกจมาผมตรวจเช็คดูแล้วนะครับก็ไม่มีรอยฉีกขาดอะไรนะครับแต่ก็ต้องถ่ายหลักฐานไว้เป็นวิดีโอนะครับเอาไว้เคลมกับทาง Lazada นะครับขนส่งตรงครับน้องคนส่งประจำวันนี้เขาโทรมาตั้งแต่ 9:30 นพอดีวันนี้ผมไม่ว่างผมพาคุณแม่ไปฉีดวัคซีนนะก็นัดเขาเอาไว้เป็นช่วงบ่ายแล้วกันบ่าย 3:00 นหรืออะไรเนี่ยเขามาส่งก็เกือบ 4:00 นนะฮะก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ชำระเงินเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเป็นยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็เป็นห่วงเรื่องงานขนส่งเพราะว่าเขามาไกลนะกลัวจะมีปัญหาเรื่องความเสียหายแต่ก็ดูจากที่เขาแพ็กเกจมานะครับเขาก็ใส่ซองกันน้ำนะครับกันน้ำกันชื้นมาแล้วก็ข้างในเขาก็ยังมีโฟมอีกนะก็ทำให้ผมก็คลายความกังวลเรื่องความเสียหายจากการขนส่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนโอเคครับหุ้มใส่ฟองน้ำมาอย่างดีนะครับนี่เป็นร้านออฟฟิเชียลของเขาเลยนะครับก็ซีลยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นพลาสติกตัวนี้เป็นโทรศัพท์ 4G นะครับเป็นโทรศัพท์ 4G ซึ่งผมเอามาใช้นะครับให้คุณแม่ใช้ตัวนี้ก็ชื่อแบรนด์ว่ายูเลโฟนนะฮะหรือว่าอูเลโฟนบางคนก็อ่านยูเลโฟนนะอูเลโฟนก็แล้วแต่นะครับไม่มีถูกไม่ผิดอูเลโฟนอาร์เมอร์ Xรุ่น10นะครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับตัวนี้ราคาพิเศษกล่องก็จะเป็นรูปลายแผ่นเหล็กแล้วก็มีสีเหลืองนะครับอุลิโฟนอาร์เมอร์ X รุ่น X 10หรือ X 10นะครับผมสั่งจากร้านอุลิโฟนเขาเลย Official เลยนะครับสภาพกล่องก็ตามนี้นะครับตอนนี้ก็มีบาร์โค้ดนะครับ QR Codeบาร์โค้ดเป็นโมเดล Armor X10 นะครับ Ulefon Armor X10 เขาก็มีหลายรุ่นนะครับเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนนะครับด้านหลังก็เป็นตามนี้ครับเขาก็มีสเปคคร่าวๆให้เราดูนะครับกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP69 IP68 นะครับ CPU ก็เป็นMTK6761 นะครับแรม4รอม32นะครับ 5.45 มิลนะครับเป็น HD นะครับกล้องหลังเป็น13ล้านกล้องคู่นะครับเป็นดูโอแล้วก็กล้องหน้าก็5ล้านนะครับมี Face Unlock นะครับแบต 5,180 มิลลิแอมนะครับตัวนี้เท่หน่อยก็คือมี NFC ด้วยนะครับ Power by Android 11นะครับเป็นของใหม่คลิกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าก็มีคนไทยรีวิวอยู่นะครับผมก็ดูจากคนไทยรีวิวอยู่คือเป็นโทรศัพท์แนว outdoor นะครับโทรศัพท์แนว outdoor แนวแคมปิ้งเพราะว่าเขามีความถึกทนนะครับการกระแทกกันอะไรหลายอย่างดูรีวิวแล้วก็โอเคฮะกล่องก็เป็นกล่องกระดาษหนาแข็งแรงนะครับเจออันแรกก็คือเป็นซองนะฮะอูลิโฟนในนี้มีอะไรนะครับในซองก็จะมีนี่นะฮะมีเข็มจิ้มซิมนะครับตัวนี้เป็นทริปเปิลสล็อตนะครับเข็มจิ้มซิมตัวนี้จะใช้เป็นแบบงัดนะครับงัดออกมามีเข็มนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับโฟนชาร์จจิ้งมีเซฟตี้พร้อมการ์ดนะครับ
multi function instruction card นะครับ warranty card นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งาน user manual นะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กมากฮะผมมองไม่เห็นมีภาพสีด้วยนะแล้วก็มีตัวนี้เข้าใจว่าเป็นฟิล์มกระจกนะฮะฟิล์มกระจกหน้าเครื่องเพราะว่าหาซื้อคงจะยากนี่นะครับมีฟิล์มกระจกหน้าเครื่องมาให้ด้วยในซองก็มีมาตามนี้นะครับยูเลโฟนเยอะมากๆอ่ะนี่นะฮะ1 2 3 4 5มี5เล่มเลยแล้วก็มีกระจกแล้วก็มี CB ejector นะครับนี่เรามาดูตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องมีความหนานะครับในตัวเครื่องเดี๋ยวเราวางตัวเครื่องไว้ก่อนในนี้มีอะไรอีกในนี้ก็มีปลั๊กชาร์จนะครับชาร์จเจอร์เท่าไหร่ยังไงผมมองไม่เห็นนะเพื่อนก็ดูเอานะครับก็คงไม่พ้น5โวลต์2แอมป์แล้วครับแล้วก็มีนี่นะครับแลนยาร์ดนะครับมีแลนยาร์ดเอาไว้สำหรับห้อยกับโทรศัพท์มีแลนยาร์ดมีสายชาร์จนะครับตัวนี้นำเสนอเลยครับเป็น USB Type-C นะฮะจริงๆน่าจะเป็น Type-C ให้หมดได้แล้วนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยในการใช้งานเวลาเราเสียบเข้าเสียบออกเนี่ยมันจะไม่เสียหายนะครับเสียบด้านไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดในกล่องก็มีชาร์จเจอร์นะครับมีแลนยาร์ดเวสต์แลนยาร์ดนะครับมีไทป์ซีชาร์จสายชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็มาดูตัวเครื่องกันครับนี่นะครับตัวเครื่องก็ใส่ซองพลาสติกมานะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นสเปคนะครับเป็นสเปคที่ IP69 IP68 Proof นะครับ MTK6761 Quad Core RAM 4 RAM 32 5.45 HD นะครับ Dual Camera เป็น Rear Dual Camera นะครับ Front ก็เป็น5ล้านนะครับ Face Function นะครับแบตเตอรี่ 5,108 5,000 กว่านะครับ NFC แล้วก็ Android 11นะครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นกล้องคู่นะครับบึกบึนน่ะเป็นโทรศัพท์บึกบึนเรียกว่าเป็นโทรศัพท์ใส่เกราะนะฮะนี่นะครับด้านหลัง Ulefone 4G นี่นะครับด้านหน้าก็เป็นตามนี้นะครับกล้องหน้า5ล้านนะครับก็รีวิวอันบ็อกซ์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมีคลิปที่2นะครับรีวิวรายละเอียดจริงๆว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับราคาก็อยู่ประมาณราคาปกติก็อยู่ 6,000 กว่านะครับผมได้เขามีช่วงลดราคาก็ตกไม่ถึง 5,000 บาทนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เข้าไปใน Lazada นะครับใน Lazada Shopee มีป่ะผมไม่รู้นะแต่ผมตอนนี้ผมซื้อของจาก Lazada ก็ส่งนานหน่อยนะครับประมาณผมว่าร่วมเดือนนะฮะร่วมเดือนกว่าเขาจะชิปมาร้านเขาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เป็น Ulefone Official Authorized Dealer เลยนะครับก็สรุปอีกทีนะครับในกล่องก็มีตามนี้นะครับในกล่องเปิดมาก็จะเจอกับซองนี้นะครับมีอินสตรัคเตอร์นะครับเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีสายชาร์จ USB แล้วก็มีชาร์จเจอร์นะครับ 5 โวลต์ 2 แอมป์นะฮะหรือไม่ก็ 5 โวลต์ 3 แอมป์ก็แล้วแต่แล้วก็มีวิสแลนยาร์ดนะครับเอาไว้สำหรับคล้องนี่นะฮะมันจะมีช่องไว้คล้องนี่นะฮะช่องเอาไว้ของนะฮะ
ตัวนี้ก็เป็นงัดซิมออกเดี๋ยวไว้ว่ากันรายละเอียดอีกทีครับกล่องก็ตามนี้ครับเขามีหลายซีรีส์นะซีรีส์10 11 12 13 14ก็แล้วแต่ครับ 5G ก็มีนะกล่องก็เป็นตามนี้นะครับมีกล่องตัวนี้ก็เป็นซองใส่พวกบุ๊กต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวชาร์จไทซีแลนยาร์ดนี่นะครับก็ถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อป้องกันปัญหาของสินค้าในการเคลมนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราซื้อสินค้ามาเนี่ยก็ต้องมีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเพื่อไว้ประกอบการเคลมในกรณีที่สินค้ามีปัญหาแต่ Lazada เขาสามารถส่งคืนได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจากซื้อของแบบว่ายี่ห้อแปลกๆอย่างผมเนี่ยยูเลโฟนซึ่งไม่มีเดลเลอร์ในประเทศไทยนะครับก็ต้องซื้อจากออโตไลซ์นะครับออโตไลซ์ก็ไม่ถึงร้านของเขาเลยออโตไลซ์เดลเลอร์นะครับเป็นร้านออฟฟิเชียลของเขาเลยก็จะปลอดภัยนะครับได้ของแท้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สรุปอีกทีนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานอินสตรัคเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีซิมอีเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็มีสายเป็น USB Type-C นะครับแล้วก็แลนยาร์ดก็รีวิวไว้สั้นๆครับ10นาทีแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับก็เป็นการรีวิวเปิดใช้งานเครื่องนะครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ